กลับมานะครับสำหรับโอซุคราวนี้ก็เป็นพาร์ทที่อะไรไม่รู้ไม่อยากจำสำหรับเพลงนี้นะครับผมชาตะโยโจป๊อปนะครับผมก็ดูจากจำนวนที่ได้เล่นได้แล้วแม่ง50กับพลาดนี่เท่ากันเลย21ตัว58 16 479 26แม็กคอมโบ141แล้วคอร์เรซี 86.67 นะครับจะถ้าเกิดคิดว่าอันนี้มันยากน่าจะยากเหมือนแอโรไดนามิกผมก็บอกว่าไม่ใช่นะครับไม่เหมือนแอโรไดนามิกตรงที่ว่าไอเพลงนี้เนี่ยแม่งกดยิกชิบหายเลยครับไปดูได้เลยว่ามันกดยิกกันขนาดไหนต้องบอกว่าผมคุมเมาส์ไม่ไหวได้ละเดี๋ยวนี้เจ็บข้อมือข้อศอกอีกภาพแบบน่าเกลียดอ่ะจะบอกว่าผมเล่นแย่ลงดีไหมเนี่ยสปินยังไม่ผ่านเลยให้ตายเลยเพลงนี้ก็มีอยู่ในเครื่องผมมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้ก็มีเพลงนี้มาตลอดแต่เพิ่งจะมาเล่นผ่านเอาก็วันนี้นี่แหละเพลงนี้เล่นเสร็จในวันที่7เดือน4ปี2555เวลา 16.58 นนะครับผมซึ่งก็คือก่อนแคสไม่กี่นาทีนั่นเองเล่นเสร็จก็แคสเลยเพลงนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับยูจูป๊อปนะครับก็เดี๋ยวไปดูเพลงถัดไปกันเลยว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับผมสำหรับเพลงต่อไปก็เป็นเพลงของโชโชนะครับผมชื่อเพลงยูฮิกาโอกะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายากหรือยังไงก็ตามนะแต่ดูกราฟแล้วก็พอถูไถไปได้เพลงนี้เล่นผ่านเมื่อตอนวันที่25เดือน12ปีที่แล้วเวลาบ่ายโมงเหรอวะกูเล่นได้ไงว่าบ่ายโมง 13.04.43 เล่นได้ไงว่าบ่ายโมงเออมันคิดมัดเลยอะเล่นโหยเป๊ะมากก็ดูรีเพลย์เลยนะครับว่ายากหรือเปล่าสคริปต์ซะน้องผมบอกนะครับเพลงนี้ฟังไปแล้วทำนองต้นๆเนี่ยเหมือนเพลงอะไรวะคิดจริยะของพี่น้องผมเคยร้องนะผมไม่รู้หรอกว่าเพลงเป็นยังไงเพราะว่าผมเรียนไอ้นี่เรียนเป็นพุทธอะไม่ได้เรียนคิดเลยไม่รู้ว่าเพลงคิดจริยะเป็นยังไงก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ที่ผมยังงงคือผมเล่นไปได้ไงว่าบ่ายโมงบ้านไม่ร้อนตายเหรอ
มีภาพปิดท้ายก็เพลงนี้ก็สั้นนะครับผมก็ด้วยคะแนน 871,080 คะแนนก็เดี๋ยวดูเพลงถัดไปกันเลยนะครับเพลงนี้นะครับผมจะบอกยังไงดีแม่งโคตรฮาเพลงที่เป็นเพลงที่สั้นที่สุดที่ผมเคยแคสมานะครับผมมันเป็นเพลงที่โคตรจะสั้นจะบอกว่ายังไงดีดูจากคะแนนแล้วคุณน่าจะรู้นะ S2S เงิน Perfect เปิด4โหมดแม่งใครทำได้บ้างมาดูกันเลยนะครับถ้าไม่ใช่พวกเก่งแบบนิวทันนะมันจะเป็นเพลงที่อะไรนะคุณจะบอกว่าเฮ้ยย้ำนะครับเพลงนี้แคสไม่เกิน5วินาทีนะครับอ่ะมาดูกันเลยแคสไม่เกิน5วินาทีเสร็จแล้วครับเพลงนี้จบแล้วครับเริ่มเพลงนี้ยังไม่มีปล่อยในดัตต้าเบสโดยตรงนะครับผมต้องไปโหลดจากลิงก์ที่เขาให้มาเฉยอันนี้ผมก็ไปได้มาแบบงงๆนะเพลงชื่อโอวาริโนเซไคคาระนะครับแต่ว่าจะอะไรนะจะจบของโลกไงแหละก็ขอตัดจบแล้วกันเพลงนี้แม่งสุดยอดสำหรับเพลงนี้นะครับได้บอกกันไปแล้วว่าเป็นเพลงที่ทำให้ผมอยากเล่นโอสพูดผิดต้องบอกว่าทำให้ผมไปท้าพี่ผมให้เล่นโอสูนะหลังจากเล่นในระดับที่ยากที่สุดก็จะได้ผลออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่โอ้มึนมากว่าเพลงนี้มันกดยังไงนะตอนดูแม่งก็สนุกอ่ะก็มาดูกันเลยครับสำหรับเพลงอันนี้ก็คือมาซาโยชิมิโนชิมาเฟียโนมิโกะแบดแอปเปิลนะครับผมเป็นเพลงประจำทีมของอะไรนะโทโฮเลยไปดูกันเลยอาจจะพูดผิดอาจจะไม่ได้ประจำมาแต่เพลงนี้มันดังครับโอ้เฟลหลักนิดนึงรำคาญเสียงนกหวีดนะแต่ว่าเพลงพอดีสำหรับโทโฮครับเป็นเกมที่มีตัวละครเยอะมากแถมเป็นผู้หญิงสักเกือบทุกตัวมีผู้ชายตัวเดียวเองมั้งน้องอะไรสักอย่างในตัวนี จากน้องจอนแก่นที่นั่งข้างหัวผมตอนนี้นะครับมันบอกว่าเท่าที่ดูมาตลอดเนี่ยคนแคทโอสุต้องมีเพลงนี้ทุกคนเลยคุณคิดว่าจริงหรือไม่ไปคอมเมนต์กันได้นะครับI'm not afraid to die.
ทำไมเขาจะกวนตีนมากเพลงนี้หลังจากลองเล่นเองจึงได้รู้เลยว่าโอสุสนุกชิบหายนะครับแล้วก็เล่นมาจนปัจจุบันก็เพลงเดี๋ยวตัดไปเพลงสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วกันเพราะว่ามีเพลงกวนตีนอยู่ไปพักเมื่อเมื่อกี้แค่ไม่เกิน5วินาทีอย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวดูเพลงต่อไปกันนะครับเพลงสุดท้ายสำหรับเพลงนี้นะครับของเดโก้คูณ27 Fierce Trophy นะครับ Love Distance Wrong Affair ก็มาดูกันว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะกดง่ายแต่จะบอกว่าไงดีมือแม่งลาครับเล่น YouTube Pop ไปแล้วก็มาเล่นเพลงนี้ต่อมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นก็ไปดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเพลงนี้มีเป็นเพลงที่ร้องชัดมากถ้าฟังญี่ปุ่นออกเป๊ะๆทุกคำแล้วผมแปลให้คุณฟังไปแล้วแต่ผมแปลได้บางคำย้ำว่าบางคำไม่ใช่ประโยคแต่มันมีตัวอักษรขึ้นอยู่ข้างล่างให้อ่านได้ก็ลองอ่านไปนะครับสำหรับคนที่อ่านออกแล้วก็ถ้าเกิดแปลได้ก็มาแปลลงให้ผมฟังด้วยแล้วกันว่าอยากรู้ว่าเพลงเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันทำไมตะวัดปุ๊บเรารั่วตลอดเลยวะหลังจากทำมานานๆนี่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าทำไมตัวกูมันช่างขัดกันอย่างนี้ AVA ก็เล่นโอสุก็เล่นการ์ตูนที่ดูก็เป็นแนวไม่เซอร์วิสไม่โหดทั้งนั้นซินดิเกตก็เล่นเอ๊ะทำไมเกมเล่นแม่งมันขัดกันเองในตัววะสงสัยใครที่เป็นแบบผมก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยอยากรู้ว่าคุณมีความขัดกันในตัวเองมากกันขนาดไหนไอ้ผมเนี่ยปากแม่งก็บอกล็อกไปเถอะแต่ว่าความจริงไม่ค่อยได้ฟังเพลงล็อกอะ A7 องค์ A7X ไม่รู้จักสลิปน็อตไม่รู้จักแต่ชื่อไม่เคยฟังเพลงเขาหรอกวันไอ้น้องผมมันก็บอกมาครับแม่งฟังกับออเคสตรานะครับแม่งก็จริงๆอะเหรอวะก็ฟังบ้างบางเพลงก็เพราะแต่ส่วนใหญ่ก็ฟังแนวเนี้ยครับเจ๊ป๊อปเลิกคิดเป็นนานแล้วแต่กูชอบสำหรับเพลงนี้มีโน้ตถึง 1,100 ตัวนะครับอาจจะกดได้ไม่ครบ 1,100 หรอกแต่ว่ามันจะมีตรงจุดดำๆ10คะแนน30คะแนนนั่นแหละที่ว่าให้คะแนนให้คอมโบมันสูงเกมญี่ปุ่นมาก็รู้แค่แกมบ้าบางประการแต่ประโยคแปลไม่ออกเลยกูเออ
ก็จบกันไปนะครับสำหรับ Love Distance Long Affair นะครับก็เป็นเพลงที่ผมชอบนะของวงเนี้ยวงนี้ร้องเพราะหรือเพลงไร้แหลกอีกเพลงก็เพราะไปรอบหน้าถ้าเล่นผ่านจะมาแคสแล้วกันก็ขอตัดจบคลิปการแคสซิ่งโอโซจำนวนคราวนี้ก็5แล้วมั้ง5เพลงเพลงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ